เยี่ยวนรกทะเลทรายเกาเลงนนภรัหความลับในห้องหมายขณะที่ปังฉักปานาถามคำถามนี้แทบเป็นเวลาเดียวกันก็มีคนผู้หนึ่งใช้คำถามเช่นเดียวกันนี้ถามไถ่ผู้คนอีกคนหนึ่งผู้ที่ถามคำถามนี้ยามนี้ยืนอยู่ริมหน้าต่างมิดชิดภายในห้องน้อยเร้นลับซึ่งปลูกสร้างอยู่ในพุ่มพลึก ข้ามกลางดงโขดหินบนเนินฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ําคนผู้นี้อยู่ห่างไกลาจากปังฉักปานายิ่งปังฉักปานามองไม่เห็นมันแต่มันสังเกตเห็นทุกอิริยาบถของปังฉักปานาอย่างชัดแจ้งกระทั่งคําพูดของปังฉักปานาก็คล้ายได้ยินคนผู้นี้คือเทพินไัยบุญล,ลือสาบนเนินเขาฝั่งตรงข้ามในพุ่มพฤกกลางดงโขดหินมีบ้านน้อยเร้นลับหลังหนึ่ง เป็นบ้านไม้เล็กๆซึ่งบุคคลอื่นยากที่จะพบเห็นหลังหนึ่งต่อให้มีคนพบเห็นก็ไม่มีผู้ใดสังเกตสนใจเนื่องเพราะดูจากเปลือกนอกบ้านน้อยหลังนี้ไม่มีที่ใดกระตุ้นความสนใจของผู้คนแม้แต่น้อยมาดแม้มีคนสัญจรหรือนายพรานที่หลงทางบุกรุกเข้ามาโดยบังเอิญก็ไม่พบว่าบ้านไม้หลังนี้มีความพิเศษพิสดารใดยิ่งคิดไม่ถึงเทพินไัยบูลลือซาจะอยู่ที่นี้ กเทพินไัยบูนอยู่ในบ้านน้อยนี้เองไม่เพียงเทพินไัยบูนอยู่ในบ้านฉีเซียวอีนั่งแอนน้อยก็อยู่ร่วมด้วยในบ้านน้อยปลูกสร้างจากแผ่นไม้สนที่แข็งแรงและแห้งกรังหาได้ขัดเงาลงรักมีหน้าต่างเล็กๆเพียงบานเดียวภายในห้องมีเตียงไม้ตัวหนึ่งโต๊ะไม้ตัวหนึ่งเก้าอี้ไม้สามตัวตู้ไม้ใบหนึ่งด้านหลังยังมีห้องครัวเล็กๆหลังหนึ่ง หากท่านมักท่องเที่ยวตามพุ่มพฤกษพนาไพรท่านจะพบเห็นพุ่มไม้ชนิดนี้เป็นหนึ่งนิดที่อยู่ของคนตัดฟืนปราล่าสัตว์ผู้สันโดษและคนที่ถูกไล่ล่ามักเป็นเช่นนี้แต่บ้านไม้นี้ผิดแปลกแตกต่างบ้านไม้นี้ไม่ใช่ที่อยู่ของคนตัดฟืนปราล่าสัตว์และไม่ใช่สถานเร้นกายของผู้ใฝ่สันโดษใดบ้านไม้นี้เป็นรังลับของเทพินไพบูนถึงกับนับเป็นรังสําคัญแห่งหนึ่งของเทพินไพบูน โต๊ะไม้ก็ไม่ได้ขัดเงาลงรักฉีเซี่ยวอี่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ไม่ได้ลงรักที่ข้างโต๊ะไม้มองดูเทพินไพบู์นางรู้สึกประหลาดใจยิ่งนางรู้สึกประหลาดใจยิ่งนางเข้าใจว่าตนเองเป็นคนชานฉลาดปราดเปรื่องในโลกมีน้อยเรื่องที่นางไม่เข้าใจแต่ตอนนี้นางดูไม่ออกว่าเทพินไพบู์กําลังทําอะไรเทพินไพบู์ยืนอยู่ริมหน้าต่างเพียงบานเดียวของห้องน้อยนี้มือถือกระบอกกลมเล็กๆอันหนึ่ง เป็นกระบอกกลมซึ่งยาวประมาณสองเชียส่วนที่หยาบหยาบกว่าจอกสูราเล็กน้อยส่วนที่เรียวเรียวกว่าจอกสุราเล็กน้อยกระบอกกลมอันนี้เป็นเทพินไพบูลเพิ่งหยิบฉวยออกจากในตู้ไม้ซึ่งไม่ได้หลงรักภายในตู้ไม้ความจริงมีเสื้อผ้าเนื้อหยาบเพียงไม่กี่ชุดแต่ไม่ทราบเทพินไพบูลยื่นมือกดใส่ตำแหน่งใดภายในตู้ไม้พลันปรากฏแผ่นไม้ดีดพุ่งออกมาหลังแผ่นไม้ในตู้เล็กๆใบหนึ่ง เป็นตู้เล็กๆสีทองแวววาวล่ามกุญแจเจ็บฉันกระบอกกลมเล็กๆอันนี้หยิบฉวยออกจากในตู้เล็กๆใบนี้เองเทพินภับู์ยืนอยู่ริมหน้าต่างรีตาซ้ายลงทาบส่วนที่เรียวกว่าของกระบอกกลมกับตาขวาหันส่วนที่หยาบกว่าของกระบอกกลมออกนอกหน้าต่างมันยืนแน่วนิ่งรักษาท่วงท่านี้ไว้ตลอดเวลายืนอยู่เป็นเวลานานเทพินไพบูนเป็นบุคคลซ่อนความรู้สึก สีหน้าน้อยครั้งจะปรากฏแววลิงโลดหรือเดือดดานแต่ตอนนี้สีหน้ามันกลับปรากฏความรู้สึกมากหลายคลายมองเห็นเรื่องราวสนุกสนานน่าสนใจจากในกระบอกกลมอันนี้คลายเด็กทารกกำลังส่องดูกล้องสลับลายเทพินไพบูลไม่ใช่เด็กทารกแล้วกระบอกเล็กๆนี้ย่อมไม่ใช่กล้องสลับลายชีเสี้ยวอีดูไม่ออกว่าเทพินไพบูลกำลังดูอะไรและขบคิดไม่เข้าใจว่ามันกำลังทำอะไร เทพินไพบูนพลันเหลียวหน้ามายิ้มให้กับนางยื่นส่งกระบอกเล็กๆในมือแก่นางกล่าวว่าเจ้าก็ลองดูฉีเซียวอีถามว่าดูกระบอกเล็กๆนี้หรือนางสันศีสะกล่าวว่า้ับเจ้าไม่ดูนางนึกไม่ออกว่ากระบอกเล็กๆนี้มีอันใดน่าดูแต่เทพินไพบูนยืนกรานว่าเจ้าต้องลองดูเราประกันว่าเจ้าจะได้เห็นเรื่องราวสนุกสนานน่าสนใจยิ่ง ชีเซียวอี่ไม่เชื่อแต่นางก็ไม่ยืนกรานอีกต่อไปขณะที่นางพลัจากปึงอุ้ยตกลงมาเสาะหาเทพินภัยบูรณ์ก็ตัดสินใจไม่ยืนกรานเรื่องราวใดอีกนางตัดสินใจเป็นดารุณีที่ทั้งชาญฉลาดและเชื่อฟังวาจาเนื่องเพราะคนชนิดนี้จะไม่เสียเปรียบแน่นอนกระบอกเล็กๆนี้จัดทําจากโลหะจัดทาด้วยฝีมือประณีทั้งสองด้านล้วนสลักลวดลายสีทอง ฝีมือประณีตงดงามแสดงว่าเป็นวัตถุล้ำค่าชนิดหนึ่งแต่พานดูไม่ออกว่ามันมีประโยชน์ใด,ดเทพินไพบูลให้ชี้เซี่ยวอีถือกระบอกเล็กๆตามท่วงท่าของมันเมื่อกรู่ใช้สองมือยึดถือส่วนหน้าและหลังยกขึ้นถึงระดับตาขวาหันออกนอกหน้าต่างรี่ตาซ้ายลงเทพินไพบูลยิ้มพลางกล่าวว่าเราทราบพระเจ้าเป็นดรุณีฉลาดเฉลียวยิ่งแต่เราก้าประกาศเจ้าคิดไม่ถึง จะเห็นเรื่องราวใดจากกระบอกกลมนี้ชีเซียวอีคิดไม่ถึงจริงๆนางคาดฝันไม่ถึงว่านางจะแลเห็นปึงอุ้ยจากในกระบอกกลมอันนี้ปึงอุ้ยปึงน้อยที่หน้าตายชีเซียวอีเข้าใจว่าตนเองเป็นดารุณีไร้น้ำใจไร้น้ำใจกว่าดารุณีใดในวัยเดียวกับนางเนื่องเพราะนางเฉลียวฉลาดจริงๆทราบแต่แรกว่าการมากน้ำใจเป็นเรื่องบันดาลให้ผู้คนเจ็บปวดรวดร้าวเพียงไหน นางคิดลืมเลือนปึงอุ๊ยตลอดเวลาแต่ในโลกมีนดารุณีใดสามารถลืมเลือนบุรุษคนแรกในชีวิตได้รวดเร็วปานนี้นับแต่นางเห็นท่าทีที่ปึงอุ้ยแสดงต่อเอี่ยงกวงและโซโซเห็นความรักที่ปึงอุ้ยแสดงออกต่อพวกนางก็ตัดสินใจไปจักบุรุษผู้นี้บุรุษที่หน้าตายผู้นี้ขายไร้น้ำใจแต่พานมากน้ำใจขายมากน้ำใจแต่ก็พานไร้น้ำใจฉีเซียวอีล่าถอยออกจากห้องหับหลังนั้นอย่างเงียบงนัน ลาถอยออกจากวงจรชีวิตอันสลับซับซ้อนของปึงอุ๋ยและพวกเนื่องเพราะนางทราบว่าหากครั้งอยู่สืบไปจะเปลี่ยนเป็นปวดร้าวกว่านี้กัดกลุ้มกว่านี้และเศร้าเสียใจกว่านี้นางไม่ต้องการทรมานตนเองนะับแต่ช่วงเวลานั้นนางก็ไม่ต้องการพบปึงอุ๋ยอีกพบพานมิสู้อย่าได้พบพานมาดแม้นมีรักรักหนี้เพียงเหลือไว้ซึ่งอนุสรแต่ตอนนี้นางพอยกกระบอกเล็กๆนี้ขึ้น ปึงอุ้ยที่ทั้งมากน้ำใจและไร้น้ำใจพันปรากฏขึ้นกระบอกกลมในกลวงทั้งสองด้านล้วนฝังวัตถุโปร่งใสคล้ายแก้วผลึกชนิดหนึ่งฉีเซียวอีพอยกกระบอกกลมนี้ทาบส่วนเรียวกับตาขวาตนเองหันส่วนที่หยาบก,กว่าออกนอกหน้าต่างปึงน้อยที่หน้าตายผู้นี้พันปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้านางังเทพินไพบูญจับตาดูนางตลอดเวลา ไม่ทราบต้องการอาศัยสีหน้าและปฏิกิริยาของนางคำนวณความรู้สึกที่นางมีต่อบปึงอุ๋ยแล้วแต่สีหน้านางกลับไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยมือของนางยังมั่นคงเช่นเมื่อครูสีหน้านางก็เป็นปกติดังเดิมปีนี้ชีเซียวอีเพิ่งมีอายุ17แต่นางฝึกฝนตนเองจนคล้ายอายุ70ก็ป่านนางเพียงถามเทพินไพยบูลว่ากระบอกกลมอันนี้เป็นอะไรเทพินไพบูลกล่าวว่า เราก็ไม่ทราบนี่เป็นอะไรนี่เป็นวัตถุที่มาจากประเทศที่ไกลโพ้นกว่าประเทศเองกิกหลีจนบัดนี้ยังไม่มีชื่อเนื่องเพราะก่อนหน้านี้วัตถุนี้ยังไม่เคยตกทอดถึงแผ่นดินตรงนวนจนบัดนี้นอกจากเราแล้วมีแต่เจ้าที่เห็นมาอ้อเทพินไผ่บูนยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าแต่ตอนนี้มันมีชื่อหนึ่งแล้วเนื่องเพราะเราตั้งชื่อให้กับมันชื่อหนึ่งแล้วชื่ออะไร เทพินไพบูลกล่าวว่าเราความจริงคิดเรียกว่าโสลีงั่งเกี่ยกล้องพันหลีแต่ชื่อนี้กล่ำคกึเกินไปไมีหนำซ้ำฟังดูคล้ายของวิเศษในเทพนิยายมันกล่าวสืบต่อนี่ไม่ใช่เทพนิยายหากแต่เป็นวัตถุจริงแท้แน่นอนประโยชน์เพียงหนึ่งเดียวของมันคือสามารถมองเห็นภาพระยะไกลดังนั้นเราตกลงตั้งชื่อเป็นหม้อเอียงเกี่ยกล้องส่องทางไกลชีเซียวอีกล่าวว่า กล้องส่องทางไกลนี่เป็นนามอันประเสริฐของสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์อันประเสริฐชีเซียวอีเห็นพ้องด้วยกล่าวว่าดังนั้นของสิ่งนี้และนามนี้จะตกทอดสืบไปชั่วกาลนานนางแม้เอ่ยปากแต่สายตาไม่คาดจากกล้องส่องทางไกลในมือทุกอิริยาบทของปึงอุ้ยล้วนไม่คาดจากสายตานางเทพินไัยบูนพลันกล่าวว่า เราทราบว่าเจ้ายังมีความสามารถที่น้อยคนยากเรียนรู้ได้ประการหนึ่งเรื่องอันใดเทพินไพบูนกล่าวว่าอ่านคำพูดริมฝีปากนี่ก็เป็นนามอันแปลกใหม่เทพินไพบูนอธิบายวา่าขอเพียงเจ้าสามารถเห็นรูปริมฝีปากขณะกล่าววาจาของคนผู้หนึ่งจะทราบว่ามันกำลังกล่าวว่าอะไรฉีเซียวอีกล่าวว่าท่านขายทราบเรื่องของข้าพเจ้าไม่น้อยขณะกล่าว นางไม่ได้แสดงท่าทีไม่พอใจมีหนํำซ้ำยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าทำยอมรุ่งรู้มากหลายไม่เช่นนั้นไหนเลยยินยอมรับตัวข้าพเจ้าไว้เทพินภัยบูนก็แย้มยิ้มกล่าวว่าดูถ้าพวกเราเข้าใจกันและกันซึ้งกระจ่างยิ่งดังนั้นเราเชื่อว่าภายหน้าพวกเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างประเสริฐจากนั้นมันถามว่าตอนนี้เป็นผู้ใดกล่าววาจาชีเซียวอีกล่าวว่าเป็นปังฉักปานา มันกล่าวว่าอะไรมันขบคิดไม่เข้าใจว่าท่านฉไนส่งบุคคลเยี่ยงลือกเกียงรังมันไว้ที่นั้นเทพินไพบูลยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ามันยังบอกว่าอะไรปังฉักปานาบอกว่าผู้คนที่ท่านสั่งไปผัดผักปิ้งเนื้อให้กับพวกมันอาจเป็นยอดฝีมือชาวบูลิมกระทั่งคีมคีบฐานของคนที่กำลังเติมไฟนั้นอาจจะเป็นอาวุธนอกสารระบบอันร้ายกาจชนิดหนึ่ง เทพินไพบูรทอดถอนใจกล่าวว่าผู้อื่นบอกว่าปกเองเป็นยอดอัจฉริยะในความเห็นของเราปังฉักปานาหาเป็นรองปกเองไม่มันถามมิกว่าท่านคาดเดาว,ว่าปังฉักปานาจะฆ่าลือเกียงหรือไม่ฉีเซียวอีแย้มยิ้มมิกรากล่าวว่าตอนนี้ปังฉักปานาก็กําลังถามปึงอุยด้วยคําถามนี้เช่นกันปึงอุยตอบว่ากรไรปึงอุยไม่กล่าวกระไรแม้สักคําเดียว เทพินไพบูนถามว่าเจ้าเล่าข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกับปึงอุ๋ยพฤติการของท่านกับปังฉักปานาพวกเราล้วนไม่มีวันคาดเดาได้เทพินไพบู์ใช้มืออ่อนนุ่มเรียวยาวทั้งคู่จัดแจงสายรัดสีทองที่หว่างเอวเล็กน้อยผ่านไปเนิ่นนานจึงถามว่าเจ้าเห็นว่าเรากับปังฉักปานาเป็นบุคคลประเภทเดียวกันชีเซียวอีไม่ได้ตอบคำถามนี้เทพินไพบู์ก็คล้ายไม่ต้องการคำตอบจากนานกล่าวสืบตอบ หากเราเป็นปังฉักปานาประกันว่าจะไม่ฆ่าบุคคลเยี่ยงลือเกียงชีเซียวอีถามว่าเพราะเหตุใดหนึ่งนั้นเนื่องเพราะบุคคลเยี่ยงลือเกียงไม่คู่ควรให้มันลงมือประการสองเนื่องเพราะภายหน้าลือเกียงอาจยังมีประโยชน์ต่อมันชีเซียวอีพงกศีษะกล่าวว่าเมื่อครูลือเกียงเองก็กล่าวเช่นนี้นอกจากนี้ยังมีข้อสําคัญอีกประการหนึ่งประการใด ังฉักปานาไม่ฆ่าลือเกียงเนื่องเพราะมันไม่ต้องการเสียยเส่ยงอันตรายเสี่ยงอันตรายเสี่ยงอันตรายใดเทพินไพบูลกล่าวว่าปังฉักปานากล่าวไม่ผิดผู้คนที่เราส่งไปผัดผักปิ้งเนื้อเติมไฟให้กับพวกมันล้วนเป็นยอดฝีมือชาวบูลิมจริงๆอ๋อเทพินไพบูนกล่าวว่าวผู้ที่เติมไฟก่อฟืนให้กับพวกมันฉายาพังขีปูสแสมกิมเหล็กซึ่งมันใช้ขีบฟืนเติมไฟ เป็นอาวุธนอกสาร,ระบบชนิดหนึ่งจริงๆไม่เพียงสามารถขีบหนีบอาวุธของฝ่ายตรงข้ามด้ามถือยังมีประสิทธิภาพอีกชนิดหนึ่งอ๋อเทพินไัยบูลกล่าวว่าขอเพียงอาวุธของเจ้าถูกมันหนีบไว้ด้ามถือของมันจะดีดพุ่งออกไปแทงใส่ขั้วหัวใจของเจ้ามันกล่าวเสริมขึ้นนี่เป็นอาวุธที่มันประดิษฐ์ขึ้นโดยเฉพาะในยุทธจักรน้อยคนที่พบผ่าน เนื่องเพราะมันออกท่องเที่ยวไม่ถึงหนึ่งปีก็ถูกเรารับตัวไว้เราคาดคิดไม่ถึงว่าปังฉักปานากับดูออกได้ฉีเซียวอีถามว่าผู้เทปิ้งเนื้อให้กับมันปกติปิ้งย่างเนื้อคนจริงๆเทพินไพบูลกล่าวว่าคนผู้นั้นฉายยาแช์จือ้อเหล็กง่ามไม่ว่าผู้ใดขอเพียงตกเป็นเป้าหมายของมันคล้ายถูกเหล็กง่ามเสียบติดไว้จากนั้นมันจะนำผู้คนที่ถูกมันเสียบติดไว้ไปปิ้งย่างหรือ มีผิดหากเจ้าถูกมันเสียบติดไว้มันอาจาไม่นำเจ้าไปปิ้งย่างจริงๆแต่เจ้าก็ต้องบังเกิดความรู้สึกเช่นนั้นอาจบางทียังทุรนทุรายกว่าถูกปิ้งย่างอีกชีเซียวอีถามต่อบุคคลอื่นเล่าคนเหล่านั้นก็เป็นเช่นเดียวกับปูสแสมและเหล็กง่ามแทบทุกคนล้วนมีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตฆ่าคนมากมายสุดขนานับชีเซียวอีถามว่าพวกมันฉไหนย,ยอมสวามิภักิ์ต่อท่าน เนื่องเพราะพวกมันดุดันอมหิตเกินไปจึงสวามิภักต์ต่อเราพวกมันนอกจากขอความคุ้มครองจากเราไม่มีสถานที่ไปได้ในยุทธจักรไม่มีสถานที่ยืนหยัดทรงกายได้ฉีเซียวอีทอดถอนใจแต่ว่าผู้ที่ฆ่าคนย่อมไม่ได้รับการปล่อยปละละเว้นจากผู้อื่นถูกต้องชีเซียวอีถามว่าปังฉักปานาไม่ฆ่าลื้อเกียงเนื่องเพราะกลิ่นเกรงปูสแสมและพวกเหล่านั้น ต้องใช่แน่นอนปังฉักปานาเป็นคนสุข,ขุมรอบคอบเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นมันรับรองไม่กระทำเรื่องที่ปราศจากความมั่นใจมันยิ่งไม่กระทำอย่างนั้นท่านเล่าท่านคิดใกล้กำจัดปังฉักปานาตลอดเวลาฉนไหนไม่ฉกฉวยโอกาสนี้ลงมือเทพินภัยบูนกล่าวว่าเนื่องเพราะโอกาสเช่นนี้ยังไม่ประเสริฐเลิศนักเพราะเหตุใดเทพินภัยบูนกล่าวว่า ปังฉักปานาอาจซุ่มกำลังอยู่ละแวกใกล้เคียงอาศัยปูสมเหล็กง่ามและพวกไม่แน่นักว่าสามารถปลิดชีวิตปังฉักปานาและปึงอุ้ยได้มันกล่าวเสริมว่าเนื่องเพราะสถานที่นั้นไม่ใช่จุดอับมีหนทางถอยทั้งสี่ด้านปังฉักปานาหากไม่อาจเอาชัยก็ล่าถอยได้ท่านไม่ทราบเช่นนี้ฉไน,นยังเลือกสถานที่นี้เป็นที่เลี้ยงอาหารมันเทพินไพบูนทอดถอนใจกล่าวว่า ปังฉักปานาเป็นบุคคลเยี่ยงไรหากไม่ใช่สถานที่นี้มันไหนเลยยินยอมรุดมาชีเซียวอีก็ทอดถอนใจกล่าวว่าอย่างนั้นข้าพเจ้ายิ่งไม่เข้าใจแล้วที่นางไม่เข้าใจคือท่านเองไม่คิดจกฉวยโอกาสนี้กำจัดมันและทราบว่าปังฉักปานาจะไม่ลงมืออย่างนั้นท่านฉนไนใช้ลื่เกียงและพวกไปรั้งตัวปึงอวยและปังฉักปานาไว้เทพินไพบูนกล่าวว่า เนื่องเพราะเราต้องการวิเคราะห์มันปังฉักปานาร่องรอยลีลับสุดอย่างคาดมีนำซ้ำเคลื่อนไหวเพียงลำพังตลอดมานับเป็นบุคคลลึกลับที่สุดในรอบร้อยปีประการนี้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เทพินภัยบูร์กล่าวอีกว่าดังนั้นเราได้แต่สร้างโอกาสเช่นนี้บวกกับกล้องส่องทางไกลซึ่งเราใช้ม้าเหงือโลหิตจากใต้อวงคู่หนึ่งและดาบวิเศษซึ่งโจโฉคิดใช้รอบสังหารตั๋งโตะ๊ะ แลกจากขุดเซนซึ่งเป็นวานิชใหญ่จากเปอร์เซียจึงสามารถวิเคราะห์ถ้อยคําท่วงท่าและความเคลื่อนไหวของปังฉักปานาชีเซลอีทอดถอนใจกล่าวว่าท่านจ่ายค่าตอบแทนใหญ่หลวงปานนี้เพียงเพื่อชมดูปังฉักปานาเท่านั้นถูกต้องรู้เขารู้เราจึงสามารถสู้ร้อยครั้งชนะร้อยกราปังฉักปานาเป็นคู่มือเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตเรา หากเราไม่ทราบมันเป็นบุคคลเยี่ยงไรไหนเลยเอาชัยมันได้ฉีเซียวอีกล่าวว่าท่านยึดถือปังฉักปานาเป็นคู่มือเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตจริงๆเป็นความจริงปกเองเล่าเทพินไพบูญยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าปกเองไม่เป็นที่น่าวิตกฉีเซียวอีอดถามไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดผู้อื่นล้วนยกย่องป,อก,เองปอกเองเป็นยอดอัจฉริยะแห่งยุคท่านไหนดูแคลนมันปานนี้ เทพินไพบู์ครุ่นคิดเนิ่นนานจึงตอบคำถามข้อหนีว่าปกเองและปังฉักปานาผิดแผกแตกต่างปกเองแม้มีคุณสมบัติของผู้นำอันยิ่งใหญ่แต่มีนิสัยรักสันติมันที่ฆ่าคนเพียงเพื่อสกัดยับยัง้งไม่ให้คนมากยิ่งกว่าถูกฆ่ามันที่ทำศึกสงครามเพียงเพื่อระงับภัยสงครามที่ใหญ่หลวงรุนแรงกว่านี้ดูจากเปลือกนอกมันแม้อำมหิตไร้น้ำใจซึ่งความจริงเป็นคนใจอ่อนยิ่ง ปังฉักปานาเล่าเทพินไพบูลกล่าวว่าปังฉักพานาผิดแปลกแตกต่างไปแล้วมันเป็นนักรบมาแตก่กำเนิดมีน้ำซ้ำต้องสู้ชนะแน่นอนไม่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนใหญ่หลวงปานใดไม่คำนึงถึงวิธีการใดต้องต่อสู้ได้ชชยได้แต่ชนะไม่อนุญาตให้พ่ายแพ้หากไม่ชนะก็ต้องตายความนี้ไม่มีข้อผ่อนปรนให้เลือกเฟ้นได้มันพลันทอดถอนใจกล่าวว่าซึ่งความจริง เรานิยมชมชอบต่อปกเองตลอดมามีนำซ้ำให้ความเคารพนับถือมันตลอดมามันหากยังไม่ตายภายหน้าพวกเราไม่แน่นักว่าจะคบหาเป็นมิตรสหายฉีเซียวอีทวนคำว่าหากมันยังไม่ตายท่านเข้าใจว่าปกเองตายแล้วเทพินไัยบูนพงกศรีสัฉีเซียวอีถามว่าท่านเป็นคนฆ่าปกเองทเทพินไพยบูนสัน่นศรีสะกกล่าวว่าคิดฆ่าปกเองไม่ง่ายนัก กระทั่งเราก็ทําไม่ได้มันทอดถอนใจกล่าวว่าเนื่องเพราะเราเป็นศัตรูของมันหาใช่สหายของมันฉีเซียวอีกล่าวว่าท่านเห็นว่ามีแต่สหายของมันจึงฆ่ามันได้ไม่เพียงสหายของมันมีหนำซ้ำําต้องเป็นสหายที่สนิทชิดใกล้กับมันที่สุดชีเซียวอีถามว่าท่านเข้าใจว่าเป็นผู้ใดฆ่าปกเองปังฉัดปานาเทพินไผ่บูลเน้นย้ำอย่างเด็ดเดียว มีแต่ปังฉักปานาไม่มีบุคคลอื่นอีกจีเซียวอีถามว่าท่านชนัยคาดคิดเช่นนี้พวกมันความจริงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดปังฉักปานาชนหนฆ่าปกเองเทพินไพบูนยื่นมือออกช้าๆในมือมันถือทองคําบริสุทธิ์ก้อนหนึ่งกล่าวว่าเพราะสิ่งนี้เพราะทองคําท่านเข้าใจว่าปังฉักปานาฆ่าปกเองเพราะทองคํา เทพินไพบูลเพ่งมองทองคำในม,มือกล่าวว่านับแต่โบราณการมาผู้ที่ฆ่าคนพระของสิ่งนี้ไม่ทราบมีจํานวนมากมายเท่าใดมันเงยหน้าถามชี้เซี่ยวอีว่าเจ้าเห็นว่าเหตุผลน,นี้ยังไม่เพียงพอเหตุผลนี้ย่อมเพียงพอแต่ชี้เซียวอียังไม่เข้าใจกระจ่างเทพินไพบูลอธิบายอีกว่าปกเองและปังฉักปานาร่วมกันวางแผนขโมยทองคำามสิบหมื่นตำลึงจากเรา แต่จุดประสงค์ของพวกมันผิดแผกแตกต่างกันมีอันใดผิดแผกแตกต่างเทพินไพบูลกล่าวว่าปอกเองขโมยทองคำสามสิบหมื่นตำลึงของเราไปจุดประสงค์เพื่อขัดขวางไม่ให้เราอาศัยทองคำจำนวนนี้บรรลุถึงอุดมการของเราดังนั้นมันเพียงคิดฝังทองคำสามสิบหมื่นตำลึงไว้ใต้พื้นพระส,สุธาตราบใดที่มันมีชีวิตอยู่จะไม่อนุญาตผู้ใดแตะต้องทองคำจำนวนนี้มันกล่าวสืบต่อ แต่ตั้งฉากปานากับคิดอาศัยทองคำเหล่านี้โค่นทำลายเราเอาชนะเรามันเห็นว่าการฝังทองคําจํานวนมหาศาลไว้ใต้ผิวดินโดยไม่ใช้เป็นประโยชน์เป็นเรื่องโฉดเขาอย่างยิ่งชีเซียวอีกล่าวว่าแต่มันไม่มีปัญญาเกลี้ยกล่อมปกเองได้ในที่สุดนางค่อยๆเข้าใจกล่าวว่าคําสั่งของปกเองมันก็ไม่กล้าขัดขืนเทพินไพบูล์กล่าวว่า ดังนั้นปังฉักปานานได้แต่ฆ่าป๊กเองมีหนำซ้ำทําให้ผู้อื่นเข้าใจว่าป๊กเองถูกเราฆ่าทิ้งหากท่านไม่ใช่คนฆ่าป๊กเองฉไหนไม่เปิดโปงปฏิเสธเทพินไพบูลแค่นหัวรอ้อกล่าวว่าเราใยญ่ยต้องปฏิเสธคิดฆ่าป๊กเองหาใช่เรื่องง่ายได้ไหมนี่หาใช่ทุกคนล้วนฆ่ามันได้ผู้อื่นหากเข้าใจว่าเราเป็นผู้ฆ่าป๊กเองใหญ่ไม่ใช่มีเกียรติอย่างยิ่ง รอยยิ้มของมันพลันปรากฏแวววิเวกหดหูอย่างบอกไม่ถูกกล่าวว่าอย่าว่าแต่พูดที่ไม่ได้ถูกค่าแต่จดบัญชีไว้ที่เราความจริงมีอยู่มากหลายหากเพิ่มอีกคนหนึ่งจะเป็นไรไปสายตาของชีเซียวอีความจริงไม่คาดจากกล้องส่องทางไกลในมือนางจนบัดนี้ค่อยเหลียวหน้ามาจับจ้องมองเทพินไัยบุญคลายคิดอาศัยสีหน้ามันคาดคำนวณคำพูดของมันจริงเท็จประการใด แต่นางดูไม่ออกแม้แต่น้อยดังนั้นถามมันว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าปังฉักปานาฆ่าปกเองด้วยเหตุผลใดท่านล่วงรู้จิตเจตนาของมันได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่ยากตอบได้หน้อยคนที่ยินยอมตอบคำถามซึ่งเกี่ยวพันถึงความลับภายในใจของคนเช่นนี้แต่เทพินภัยบูญยินยอมตอบมีหนำซ้ำตอบโดยเร็วเนื่องเพราะเจ้ากล่าวไม่ผิด เรากับปังฉากปานาเป็นบุคคลประเภทเดียวกันจริงๆเราความจริงไม่ทราบมาก่อนจบจนวิเคราะห์มันโดยละเอียดค่อยสังเกตพบฉีเซียวอีกล่าวว่าซึ่งความจริงท่านสมควรทราบแต่แรกว่าพวกท่านมีส่วนละไมเหมือนมากหลายกระทั่งข้าพเจ้าก็ดูออกแต่แรกอ๋อฉีเซียวอีกล่าวว่าพวกท่านล้วนเป็นอัจฉริยะในมวลมนุษย์ล้วนเป็นผู้นําอันยิ่งใหญ่ในแว่นแควนหนึ่งมีนําซ้ํา พวกท่านหลวนเป็นคนโดดเดี่ยวเดียวดายแม้แม้สามารถสั่งให้ผู้อื่นไปตายให้กับพวกท่านแต่กลับไม่มีสหายแม้สักคนเดียวเนื่องเพราะพวกท่านไม่เคยเชื่อถือผู้ใดมาก่อนเทพินภัยบูนกล่าวว่าอาจบางทีเพราะเหตุนี้พวกเราจึงมีชีวิตถึงบัดนี้ฉีเซี่ยวอีก็ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าอาจบางทีเพราะเหตุนี้ พวกท่านแม้มีชีวิตอยู่แม้ครอบครองทุกสรรพสิ่งแต่ก็มีชีวิตอย่างไม่สุขสำราญนักเทพินไพบู์เพ่งตามองนางกล่าวว่าเจ้าเล่าหรือเจ้าไม่ใช่คนชนิดนี้ชีเซียวอีหลีกเลี่ยงการตอบคำถามนี้หันเหหัวเรื่องว่าท่านวิเคราะห์ตั้งฉักปานาเป็นเวลานานมีหนาซ้ำวิเคราะห์โดยละเอียดท่านดูอันใดออก เทพินไพบูณ์ก็ไม่ตอบคำถามของนางนี้ย้อนถามว่าหากแม้นมีคนผู้หนึ่งร่อนเร่อยู่บนท้องทะเลทรายอันโหดเยี่ยมชั่วนาตาปีไม่มีสเบียงไม่มีน้ําและไม่มีเพื่อนเจ้าคาดว่ามันสมควรเป็นบุคคลเยี่ยงไรเป็นคนเปล่าเปลี่ยวเดียวดายดุดสัตว์ร้ายดูไปต้องสูผ้ผอมยิ่งสกปร,รกยิ่งไม่ว่าผู้ใดต่างต้องคิดเช่นนี้ การขาดอาหารทำให้ผู้คนสูบผอมหากขาดน้ำดื่มใช้ย่อมทำให้ผู้คนสกปรกเทพินไพบูรลถามว่าปังฉักปานามีลักษณะเช่นนี้หรือไม่ไม่มันไม่มีลักษณะเช่นนี้ปังฉักปานาดูไปหล่อเหลาคมคายสูงส่งสง,ง่าและสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีลักษณะของการขาดอาหารแม้แต่นอ้อยอภรรการแต่งกายของมันรักษาความสะอาดและเรียบตรงอยู่ตลอดเวลา กระทั่งผู้ที่พิถีพิถันการแต่งกายที่สุดภายในเมืองก็ไม่แน่นักว่าเทียบเทียมมันได้กระทั่งผมเผาและเล็บล้วนตัดเล็มอย่างสะอาดหมดจดเทพินไพบูนกล่าวสืบต่อยังมีข้อหน้าประหลาดที่สุดประการหนึ่งประการใดเทพินไพบูลกล่าวว่าเมื่อครูเจ้ากล่าวไม่ผิดหากคนผู้หนึ่งร่อนเร่อย,อยู่ชั่วนาตาปีอากับกริยาท่าทีของมันยากที่จะหลีเกเลี่ยงกับการขับขายสัตว์ร้าย เปลียนเป็นปล่อยปละละเลยและหยาบกรานมีผิดแต่ปังฉัดปานาหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อครู่เราจับตาสังเกตมันเป็นเวลานานพบว่าทุกอิริยาบทของมันล้วนอยู่ในขอบเขตกฎเกณฑ์กระทั่งท่วงท่าเล็กๆน้อยๆยังไม่ผ่อนผันละเลยต่อให้เป็นบุตรหลานตระกูลใหญ่ที่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีขณะรับประทานข้าวก็ไม่มีกริยามารยาทเช่นมันชีเซียวอีทอดถอนใจกล่าวว่า ท่านกลับสังเกตเรื่องราวออกไม่น้อยเราเชื่อว่าเจ้าก็พบเห็นเรื่องเหล่านี้เจ้าไม่จําเป็นต้องปฏิเสธฉีเซียวอีไม่ได้ปฏิเสธและไม่สามารถปฏิเสธเทพินไพยบูนกล่าวว่าจากเรื่องปลีกย่อยเหล่านี้เจ้าสามารถพบเห็นความลับของปังฉักปานาหรือไม่ความลับจากเรื่องเหล่านี้สามารถพบเห็นความลับอันใด เทพินไพบูลจับจ้องมองนางจ้องมองเป็นเวลานานคล้ายต้องการดูว่านางกล่าวโป๊ปปดหรือไม่แต่มันดูไม่ออกกับประการนี้มันแสดงว่าไม่พอใจยิ่งแต่เทพินไพบูลยังกล่าวสืบต่อมันสวมใส่เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแสดงว่ามันแม้ร่อนเร่อย,อยู่กลางท้องทะเลทรายชั่วนาตาปีแต่ไม่เคยขาดสเบียงกลางและน้ำดื่มมาก่อนบนท้องทะเลทรายที่ไร้ไมตรี ปังฉักปานาได้สบียงกลางและน้ำดื่มอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างไรนี่นะับเป็นเรื่องประหลาดประการหนึ่งแต่ชี้เซียวอีไม่ได้ถามเพียงรอให้เทพินไัยบูนกล่าวสืบต่อเทพินไพบูลกล่าวว่าอิริยาบทของมันอยู่ในขอบเขตกฎเกณฑ์ดูไปไม่เพียงเรียบร้อยมีมารยาทมีหนำซ้ำทรงอำนาจยิ่งแสดงว่ามันไม่ใช่เปล่าเปลี่ยวเดียวดาดังที่ผู้อื่นคาดคิดไม่อ๋อ ขณะที่ผู้อื่นเข้าใจว่ามันร่อนเร่พเนจรดุดสุนัขป่าตัวหนึ่งมันไม่แน่นักว่ากำลังอยู่ร่วมกับผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งชีเซลวอีถามว่าผู้คนกลุ่มใดผู้ที่เขารบเทิดทูลมันสวามิภักิ์มันยินยอมตายแทนมันทุกเมื่ออ๋อเนื่องเพราะมันอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นดังนั้นทุกอิริยาบทของมันมีระเบียบกฎเกณฑ์เนื่องเพราะมันคิดอาศัยท่าทีของตนเองเป็นแบบฉบับของคนเหล่านั้น ชีเซลอี e ถามว่านี่แสดงออกวก่าไรนี่แสดงว่าปังฉักปานามีที่ซ่อนอันเร้นลับอยู่ในท้องทะเลทรายในโลกไม่มีผู้ใดรู้จักคุ้นเคยกับภูมิประเทศของทะเลทรายยิ่งกว่ามันมีแต่มันสามารถสอบพบสถานที่นี้และมีแต่มันล่วงรู้ความลับนี้กระทั่งปอกเองก็ไม่ทราบเทพินไพบูลกล่าวว่าปอกเองก็ไม่ทราบปังฉักปานาอาศัยท้องทะเลทรายเป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้คน ที่ยินยอมตายเพื่อมันทุกขณะจิตจำนวนหนึ่งปกเองตายในเงื้อมมือคนเหล่านั้นเองมันเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าตอนนี้มันก็ตรักเตรมให้เราตายในเงื้อมมือคนเหล่านั้นมีคนชนิดหนึ่งที่อารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิดคล้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะจิตเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินาทีเทพินไพบู์คือคนชนิดนี้มันพลันหัวรอหัวรออย่างจริงใจกล่าวว่าปังฉากปานาแม้คิดฆ่าเราอยู่ทุกขณะจิต อยู่ทุกวินาทีแต่เราไม่แขนมันเนื่องเพราะเราก็คิดฆ่ามันคิดฆ่ามันทุกวินาทีมันขายยิ้มอย่างเบิกบานยิ่งกล่าวว่ามันคิดฆ่าเราเราก็คิดฆ่ามันแต่ระหว่างพวกเราไม่มีความแข้นต่อกันเราไม่แข้นมันมันก็ไม่แน่นักว่าจะแข้นเราการฆ่าคนความจริงไม่แน่นักว่าสืบเนื่องจากความแข้นแน่นอนฉีเซียวอีเข้าใจข้อนี้นางกล่าวว่า ข้ับเจ้าทราบว่าคนที่ท่านแขนไม่ใช่ปังฉักปานาหากแต่เป็นผู้คนอีกคนหนึ่งเราแขนผู้ใดเป็นปึงอุ๋ยไม่เพียงท่านแขนมันตตโกชีก็แขนมันกระทั่งปังฉักปานาก็ไม่แน่นักว่ายังแขนมันเทพินไพบูญถามว่าเพราะเหตุใดเนื่องเพราะพวกท่านล้วนทราบว่ามีบุคคลอื่นนิยมช,มชมชอบปึงอุ๋ยนางกล่าวเสริมว่าทุกผู้คนล้วนทราบ ผู้ที่น่าเวทนาต้องมีส่วนที่น่าแขน้นหากดูจากอีกด้านหนึ่งผู้ที่น่ารักก็ต้องมีคนจำนวนมากแขนมันเทพินไพบูลย่อมเข้าใจเหตุผลนี้ข้อแตกต่างระหว่างความรักกับความแขน้นความจริงน้อยนิดยิ่งรอยยิ้มบนใบหน้ามันพันปราศนาการชี้เซี่ยวอีกล่าวว่าขับเจ้าทราบว่าผู้ที่ท่านแขนคือปึงอุ้ยปังฉักปานาย่อมทราบเช่นกันฮะชี้เซี่ยวอีกล่าวว่า ดังนั้นการออกคำสั่งจู่โจมของปังฉักปานาครั้งนี้ย่อมต้องให้ท่านทราบว่ามันจะใช้ปึงอุ๋ยเป็นเป้าจู่โจมเพราะเหตุใดชีเซียวอีกล่าวว่าเนื่องเพราะมันทราบว่าต่อให้ท่านทราบดีว่าจุดมุ่งหมายในการจู่โจมของมันเพื่อสืบเสาะร่องรอยของท่านท่านยังต้องหลงกลเนื่องเพราะท่านก็คิดอาศัยโอกาสนี้ปลิดชีวิตปึงอุ๋ยนางกล่าวสืบต่ออย่างเฉยชาว่า ดังนั้นคราครั้งนี้ปึงอุ๋ยต้องตายแน่แล้วเทพินไพบูนเป็นคนสุขุมรอบขอบยิ่งคนผู้หนึ่งหากสามารถสร้างฐานะด้วยมือเปล่าจนร่ำรวยมหาศาลอย่างนันน้นมันมักเป็นบุคคลที่สุขุมรอบขอบยิ่งกับทุกผู้คนทุกเรื่องราวที่อยู่ใกล้กลายหลวนสังเกตโดยละเอียดรอบขอบแต่ตอนนี้มันคลายไม่สังเกตสนใจปฏิกิริยาที่มีต่อเรื่องนี้ของชีเซียวอีคลายไม่ล่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างนางกับปึงอุ้ย เทพินไพบูนเพียงหันเหหัวเรื่องว่าตึงอุ้ยกับตังฉักปานาไปแล้วหรือไม่ฉีเซียวอีตอบว่าถูกแล้วพวกมันฆ่าลือเกียงหรือไม่ฉีเซียวอีสันสีสะกกล่าวว่าไม่ได้ฆ่าพวกมันก็ไม่ได้นำตัวลือเกียงไปฉีเซียวอีสันสีสะอีกครากล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงเข้าใจว่าปังฉักปานาจะนำตัวลือเกียงไปเนื่องเพราะภายในลือเกียงอาจมีประโยชน์ต่อมัน คิดไม่ถึงมันกลับไม่ทำเช่นนี้เทพินภัยบูญยิ้มพรางกล่าวว่าพฤติการของปังฉักปานามักสุดที่ผู้คนจะคาดคิดได้แต่ท่านคาดคิดได้พฤติการของมันมีแต่ท่านคาดคิดคํานวณได้เทพินภัยบูญยิ้มอย่างลีลับกว่าเดิมปิติยินดีกว่าเดิมพลันถามว่าในความคิดของเจ้าปังฉักปานาคาดคำนวณพฤติการของเราได้หรือไม่ ชีเซียวอีไม่อาจตอบคำถามข้อนี้ได้